แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมลึกของเหล่า SCP ขนกากอ้าวสวัสดีครับผมคนกากเองครับหรือจะเรียกว่านูบก็ได้นะฮะในค่ำคืนนี้นูบก็จะไปสำรวจหลุมนะครับหลุมเฉยๆนะในวันนี้นะครับไม่ใช่หลุมศพคนตายแต่อย่างใดนะฮะเหมือนที่ผ่านมานะฮะมันจะเป็นหลุมเฉยๆนะครับที่เป็นหลุมที่ลึกพอสมควรนะครับและในนั้นเนี่ยก็จะมาก็จะมีนะครับก็จะมาอะไรล่ะก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยพวกเราจะเจอกับตัวอะไรกันบ้างนะฮะโอเคใช่ครับไอ้หลุมพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่หลังบ้านของคนกากเองครับนี่ฮะข้างบ้านสิไม่ใช่หลังบ้านนะฮะนี่นะครับนี่ก็คือหลุมนะลักษณะมันดูเหมือนหลุมศพนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะมันไม่มีดินฝังศพนะครับโอเควันนี้นะครับก็จะมีตัว SCP ทั้ง3ตัวเลยนะฮะจะเป็นตัวอะไรบ้างก็ดูกันเอาเองนะโอเคนูบไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวนูบจะลงไปสำรวจกันเลยนะฮะก็อาจจะเจอก็เป็นได้มันอาจจะเป็นหลุมหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแบบลงไปแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็เป็นได้นะครับแต่ก็แบบลิ้นพันแต่ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับมีชุดเกราะเหล็กทั้งเซตแล้วก็ดาบเหล็กนะฮะโอ้ยก่อนจะลงไปก็ต้องมานั่งฆ่าซอมบี้พวกนี้ก่อนนี่มันโจดเก่าชัดๆโอ้ my god อะไรมันจะโอ้มันยิงปืนด้วยโอเคสงสัยนูบจะต้องลงไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ my god นูบเจอโจรเย่ได้ละสิครับคุณผู้ชมโอ้ my godเจอโจรโอ้โหโจร2คนแย่ละแย่ละแย่แล้วแล้วจะหาทางลงยังไงเนี่ยโอ้โหไม่มีลงไม่มีน้ําด้วยแย่แล้วล่ะสิทุกคนโอเคงั้นเอางี้ละกันนะนูบจะต้องยืมบล็อกดินจากบ้านตัวเองก่อนเพื่อที่จะต่อลงไปข้างล่างอย่างปลอดภัยโอเคงั้นยืมพื้นก่อนละกันนะฮะโอ้โหอะไรมันจะลําบากขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเอาสัก20ละกันเนาะ20บล็อกเฮ้ยสัก10พอละแล้วก็ต้องรีบลงไปเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซอมบี้มันอยู่รอบบ้านแล้วก็มีโจรโอ้ my god โจรอย่าโอ้โอ้โอ้ my god โอ้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 ยไม่ลงไปสำรวจแม่งแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าละกันเฮ้ยพอดีว่าขี้เกียจด้วยนะเฮ้ยแล้วก็โดนโจรฆ่าอีกโอ้ยเซ็งเว้ยคนเทพโจ้โจ้สวัสดีครับผมคนเทพเองครับในค่ำคืนนี้ผมคนเทพก็จะเดินทางไปสำรวจหลุมนะฮะหลุมเฉยๆนะไม่ใช่หลุมศพอะไรแบบที่ผ่านมานะครับก็เป็นหลุมแบบลึกนะครับแบบตกลงไปลึกมากไม่สิไม่ใช่ตกลงไปสิลึกลงไปเยอะมากนะครับก็เป็นหลุมที่แบบไม่มีอะไรอะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะฮะโอเคครับขึ้นชั้นดาดฟ้าก่อนแล้วก็ส่องจากระยะไกลนะฮะโอเคครับใช่ครับนะผมเห็นแล้วตัวหนึ่งครับเป็น SCP 173นะครับแล้วก็หูมีโจรด้วยว่ะผมว่าคืนนี้น่าจะปั่นป่วนพอสมควรนะฮะอ๋อมีโอ้โหมี3เลยเหรอโอ้โหแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยนะครับอารมณ์เหมือนอารมณ์จะเหมือนหลุมศพนะแต่มันจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีดินฝังนะครับไม่มีดินนะเอาง่ายๆก็คือลงไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันด้วยความที่มันลึกนะครับเราก็จะกระโดดอย่างนั้นไม่ได้นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขาหักก็เป็นได้นะครับตามอะไรก็ต้องเซฟนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องหาบล็อกก่อนสัก10บล็อกนะฮะเอาเป็นบล็อกดินนี่แหละฮะก็ขุดเพื่อที่จะต่อตัวเองต่อตัวเองคือเลยเพื่อที่จะแบบกระโดดลงไปอย่างปลอดภัยนะครับอะไรวะเนี่ย
นี่แน่โอเคครับวันนี้ผมมีปืนนะผมจะได้ยิงพวกซอมบี้พวกนี้ด้วยฮะคือแบบมันป่วนมากๆครับคุณผู้ชมเฮ้ยใครใครนู่นเหรอไอ้นี่แน่เลยอ๋อไอ้ตัวขวาอะไร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 ผมไม่ค่อยชอบซอมบี้พวกนี้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับเราไปดีกว่าโอ้โหมันเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยคือแบบโจรเพียบเลยฮะแถวนี้มีทั้งโจรทั้งซอมบี้นะครับโอเคฮะเรามาถึงหลุมแล้วนะโอเคมี SCP 173แล้วก็โหนี่มันหลุมศพ SCP ชัดๆเลยว่ะทุกคนนี่ฮะ106หรือว่าโอนแมนนะครับผมไม่กล้าโอนแมนอ่ะผมเอาไอ้นี่แหละโอ้ยโหมันเยอะจังวะโอเคฮะรีบด่วนไออันนี้ออกสีขาวใช่ไหมถ้าผมเดานะน่าจะเป็น096นะครับ096ก็เป็นเอ้ยตายซะ096ก็คือชายกายนะครับหรือว่า SCP หนุ่มขี้อายนะฮะก็ค่อนข้างโหดมากนะฮะโอเคแต่ผมว่าผมน่าจะสู้ไหวนะฮะประมาณ10บล็อกนี่น่าจะพอดีนะครับเนี่ยอ่ะโอเคฮะอ่ะลงมาอย่างสวัสดิภาพอู้มีขนมปังให้ด้วยว่ะสวัสดีโอเคฮะคุณผู้ชมใช่ไหมเฮ้ยใช่ครับคุณผู้ชมฮะเราลงมากันที่หลุมของ SCP 096หรือว่าชายกายนะครับผมจะทำการจ้องหน้ามันเอ้าเฮ้ยโอนแมนมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเพื่อนโอ้โหนี่มันมารับหน้ากันชัดๆเลยนี่ว่าโอเคครับแต่มันเดินช้าว่ะแต่มันทะลุได้คือผมต้องมาเผชิญหน้ากับโอนแมนใช่ไหมไม่ผมจะมาเผชิญหน้ากับไอ้นี่เว้ยโอ้โหไปอย่าเข้าใกล้ไม่เอาอย่าเข้าใกล้ไม่เอาไอ้นี่มันก็นิ่งเหลือเกินช่วยหน่อยดิโอ้ทำไมไอ้096มันไม่ช่วยผมเลยวะผมไปละเฮ้ยแย่แล้วมันทะลุได้ผมลืมไปไม่ว่าทำไมผมรู้สึกแปลกๆวะเนี่ยโอ้ยไปไหนเฮ้ยจ้องหน้าครับอะไรเอ้ยนั่นไงผมว่าแล้วเอาปืนลั่นโอ้โอเคทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่อีกมิตินึงแล้วฮะคือโอ้ทำไมต้องมายุ่งด้วยวะไอ้106เนี่ยโอ้เซ็งว่ะแทนที่แบบจะได้สำรวจไอ้096แม่งก็นิ่งจัดเลยโอ้แฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในค่ำคืนนี้นะครับผมแฮกเกอร์ก็จะเอาปืนนะครับทั้งหมดที่มีเนี่ยลงไปสู้กับ SCP ที่อยู่ในหลุมนะฮะโอเคแต่ว่ามันไม่ใช่หลุมศพอะไรแบบนั้นนะครับนั่นแหละเป็นหลุมไม่เฉยนะครับหลุมลึกมากนะฮะโอเคไม่พูดเยอะนะครับก็มีชุดเกราะ Advance นะครับโหดไม่โหดดูเองนะฮะดูสถานะมันสเตตัสมันโอ้โหอะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะ Move Speed +10 Knockback Resistance +15% มีจุด0.001ด้วยนะโอ้ปั่นเกินนะครับชุดนี้แต่ก็โหดนะครับรวมๆแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับdurability โอ้โห 3,300 แม่งเยอะมากครับทุกคนแล้วก็จะมีปืนนะครับที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับนั่นคือปืนนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เป็นอ่านว่าอะไรวะเอาเป็นว่านะครับมันเป็นปืนไรเฟิลจบนะครับเป็นปืนไรเฟิลแบบนี้นะครับแต่เป็นปืนมาจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอะไรประมาณนั้นนะโอเคครับผมก็ใช่ครับมามี SCP ทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมี096โอเค096เราน่าจะมีคนลงมาแล้วฮะแล้วก็มี106นะครับอะไรเนี่ยห้าวนี่อ่ะห้าวโอเคนะครับแฮกเกอร์ก็จะลงไปหลุมของ173นะครับอะไร173หรือว่าหุ่นปั้นมรณะนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ SCP โอ้ยมันป่วนดังวะนี่อ่ะ
หรือว่า SCP ตูดดำนะครับที่ผมจะชอบเรียกบ่อยๆก็มันตูดดำจริงๆอ่ะเออนะครับมันดำแบบเป็นหลุมดำเลยนะครับมันไม่ได้ดำแบบอย่างนั้นนะมันดำแบบมืดสนิทเลยนะฮะมองแบบไม่เห็นแสงสว่างโอ้ยนี่ก็ปวดเหลือเกินนะครับอืมโอเคฮะเราลงเลยดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ไต่ลงไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็ถึงละโอเคฮะโอ้จริงๆตอนนี้ก็ได้เนี่ยมานี้ทุกคนปึ๊บปึ๊บโอเคต่อมาแล้วนะฮะโดดขึ้นไปได้ปะวะไม่ได้นะครับโอเคทั้งมันโอเคนะเรามาแล้วอุ้ยคุณผู้ชมฮะเรากำลังเผชิญหน้ากับ SCP 173นะครับหรือว่าหุ่นปั้นมรณะนะครับนี่ฮะนี่คือที่มาของคำว่าตูดดำนะครับมันดำมายันหลังเลยเนี่ยโอเคนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะจ้องหน้ามันนะครับนี่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเลยครับเพราะว่ามันเป็นรูปปั้นไงมันไม่ใช่แบบลักษณะของมันมันไม่ใช่กายเนื้อหรือว่าอะไรนะครับมันเป็นรูปปั้นอะแข็งอะแบบแข็งแข็งอะแล้วก็ไม่ต้องเสิร์ฟครับพอมันเป็นรูปปั้นปุ๊บลูกปืนระเบิดก็ไม่ได้กินมันหรอกฮะไหนผมเทสดูนี่ยิงไม่เข้านะครับนิวเคลียร์ด้วยนิวเคลียร์ยังไม่ทำอะไรมันยังทำอะไรมันไม่ได้เลยเห็นปะโคตรโหดครับมันเป็นอมตะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็จ้องหน้ามันนะฮะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยใช่ครับอย่างที่มีคนคอมเมนต์นะครับว่าไอ้เจ้า SCP ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจ้องหน้ามันนะครับมันก็ถ้าเราไปจ้องมันแล้วนะเราก็ห้ามละสายตาห้ามหันหนีนะครับไม่งั้นเราจะตายนะเฮ้ยว้ามันไม่ได้โหดขนาดนั้นที่จะฆ่าผมได้ครับขออภัยด้วยนะเป็นไงเป็นไงและนี่คืออนุภาพของชุดเกราะ Advance นะครับไปละปล่อยไปครับเป็นไงผมไม่เป็นอะไรมากนะครับก็แล้วขึ้นยังไงวะอันนี้คือปัญหาแล้วขึ้นไม่ได้ครับโอเคฮะผมทำอะไรไม่ได้ครับโอเคขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอเคฮะก็เดี๋ยวไปดูวิธีไม่ใช่วิธีดิเดี๋ยวเราไปดูพระเจ้าดูว่าพระเจ้าจะทำยังไงนะครับคือรู้สึกว่ามันจะยังไม่มีใครฆ่าได้เลยนะรวมถึงผมด้วยนะเพราะบางตัวก็เป็นอมตะนั่นเองนะฮะโอเคผมคิดว่าพระเจ้าเนี่ยน่าจะจัดการได้หมดนะครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับเฮ้ยวันนี้นะฮะเทพเจ้าซีอุยก็มีงานแล้วนะฮะคือไม่ใช่การเก็บกวาดหรือว่าแบบเก็บงงเก็บงานนะฮะใช่ครับงานเอ้ยมันก็คือเก็บงานนั่นแหละฮะแต่ว่าไม่ได้แบบมานั่งซ่อมหลุมศพอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันคือการกำจัด SCP ทั้ง3ตัวที่อยู่ในเนี่ยในบริเวณนี้นะฮะซึ่งไม่มีใครสามารถฆ่ามันได้เลยนะก็นั่นแหละครับมีพระเจ้าคนเดียวเท่านั้นฮ่าฮ่าอ่ะแล้วโจรมันอยู่อะไรนี้วะเนี่ยไม่โดนชายกายฆ่าเหรอโอเคก็วิธีการฆ่านะครับก็นั่นแหละฮะเราจะฆ่าด้วยวิธีการที่รวดเร็วที่สุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นโอเคครับโอนแมนอยู่นี่ใช่ไหมโอเคครับเรามาเริ่มจากโอนแมนก่อนเลยเพราะว่าโอนแมนเนี่ยฆ่ายากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรทำอะไรมันได้นะเฮ้ยมันมีแหละแต่ผมลืมแล้วว่ะโอเคครับมันน่าจะมีวิธีการปราบอยู่แต่ว่าผมไม่ทราบนะครับมันเหมือนมีคนคอมเมนต์อยู่นะแต่ว่าผมก็ลืมไปแล้วนะครับก็ใครรู้วิธีการกำราบมันก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแต่ว่าไม่ใช่การสู้หรือว่าเอาปืนมายิงเอาระเบิดมาลงก็มันก็ไม่ตายครับมันเหมือนมันไร้ตัวตนเนาะนะครับมันโปร่งใสนะครับเราจะทำการทับเซตศูนย์อย่างนี้แล้วมันจะตกลงไปดูโอเคฮะโอเคนะก็ไปแล้วสำหรับเจ้าเอ้าน้ำอะไรตรงนี้วะสำหรับเจ้า106นะครับโอเคไปแล้วนะนั่นแหละก็คือมันน่าจะตายแหละทุกคนนะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วบนโลกใบนี้นะครับมันตกโลกไปแล้วโอเคตัวอีกโอเคตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ทุบเลยนะทุบไปหมดเลยฮะโอเคอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็น173173ก็เป็นอมตะเหมือนกันนะครับก็วิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือเราจะฝังมันนั่นเองนะฝัง
ไม่ต้องฝังจะเอาตกโลกก็ได้หรือว่าจะฝังมันใต้ดินก็ได้นะผมคือขอให้ได้ขังมันอะผมคิดว่าโอ้โหเร็วจังวะเร็วเกินครับโอเคฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องอะไรมากครับแค่เราขังมันได้อะมันก็น่าจะทำอะไรมนุษย์ไม่ได้แหละทุกคนขังแบบเอาแบบว่านี่เลยนะเอาแบบแคบๆเลยนะฮะแบบหายใจไม่ออกตายอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าเอาเบนล็อกทับมันจะได้ปะเอ้ยก็ได้นี่หว่าสวยโอเคฮะเราจะปิดตายให้หมดเลยนะครับก็เหมือนฝังมันทั้งเป็นนะทุกคนโอเคฝังตัวเองทั้งเป็นด้วยนี้ประมาณนี้โอเคนะครับอีซี่นะฮะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าไปจ้องตามันอ่ะแต่ว่าเราแบบฝังมันแบบแคบมากมันคงไม่ได้เห็นหน้าใครอีกแล้วนะฮะในชาตินี้นะครับโอเคฮะเรามาที่ตัวสุดท้ายหรือว่าชายกายนะครับชายกายเนี่ยเราใช้ปืนได้นะก็คือเราสามารถสู้มันได้นะครับด้วยวิธีปกติอ่ะใช้ปืนเอาเป็นปืนดินิวเคลียร์เดสเลย์นะวะนี่ๆจะละนี่อะไรตายนี่ฮะยิงไปเรื่อยฮะโอเคแต่ว่าเราไม่รู้เลือดมันนะว่าเลือดมันเท่าไหร่นะครับแต่มันตายได้ยิงไปเรื่อยครับโอ้แต่ถึงมากเลยเนี่ยทุกคนนี่คือแบบผมยิงมาเยอะแล้วต้อง TFG 1แล้วว่ะนี่ครับ TF เอ้ายิงทำไมเนี่ยตายแล้วฮะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่า SCP 096จะเป็น SCP ที่แบบโหดมากน่ากลัวมากนะครับแบบเป็นสายลุยอะแต่ว่ามันก็ตายได้นะครับนั่นแหละโอเคครับก็หมดแล้วนะฮะโอ้วันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากของพระเจ้านะครับส่วนหลุมศพพวกนี้ก็เดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับไม่ใช่หลุมศพดิมันเป็นหลุมเฉยๆนะครับมันไม่มีดินฝังศพอะไรนั้นนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ